พี่ตรงนี้อ่ะพี่เดินทุกคนเดินตามใช่ไหมได้เลยได้เลยได้เอางั้นไหมเอางั้นไหมสวัสดีค่ะกันนิกากัลปภึกกันนี่นะคะผู้จัดการทีม ARRC ของทีม AP Honda Racing Thailand Team ค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมของทีมในครั้งนี้นะคะในส่วนของนักแข่งและในส่วนของทีมงานช่างนะคะเรามีการเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อจะประเดิมใช้ในสนามแรกของเราค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะมุกระดาสารพืชนะคะสวัสดีครับผมกาฟิลวัชรินทร์ครับพี่ม่อนครับค่ะสนามนี้นะคะก็เป็นจะเรียกว่าเป็นเปิดหัวฤดูกาลในปี2019เลยนะคะพวกเราทีมเอพีวานาเรซิ่งไทยแลนด์นะคะก็กำลังจะเดินทางไปแข่งนะคะในสนามเซปังนะคะประเทศมาเลเซียนะคะก็สำหรับวันนี้มุกก็ขอเป็นตัวแทนนะคะในนามบริษัทเอพีวานานะคะแล้วก็ฝากพี่ๆชาวมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะช่วยส่งกำลังใจเชียร์มุกนะคะลงแข่งในรุ่นเอเชียโปรดักชั่น250แล้วก็น้องฟิลวัชรินทร์ทับทิมอ่อนนะคะก็ปีนี้มาลงแทน1สนามนะคะก็ถือว่าประสบการณ์ของน้องเนี่ยอาจจะยังไม่มากแต่ว่ามุกเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยคือทางบริษัทเองก็เล็งเห็นแล้วว่าน้องมีความสามารถที่จะไปแข่งในรุ่นนี้ได้ก็เลยส่งมาเป็นตัวแทนนะคะในรุ่น250และเรายังมีอีก1รุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือซุปเปอร์สปอร์ต 600cc นะคะก็จะมี2นักแข่งไทยนะคะไปร่วมลงรายการด้วยก็ฝากเชียร์พวกเราทีม Epiona Racing Thailand ในสนามเซปังด้วยนะคะสวัสดีครับผมแชมป์ภาสวิทธิติวรักษ์ครับแข่งในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต600ใช้รถหมายเลข123ครับในรายการเอเชียโรเลซิ่งครับครับสวัสดีครับผมนิวกิจพรแก้วสนธินะครับก็ปีนี้ทำการแข่งก็ในรุ่น600ที่4นะครับก็ใช้เบอร์35นะครับครับก็สนามนี้ถือเป็นสนามแรกสำหรับนัดเปิดฤดูกาลเอเชียโรเลซิ่งนะครับก็สำหรับการเตรียมความพร้อมผมเชื่อว่าทีม AP Honda ของเราทุกคนมีความพร้อมค่อนข้างมากครับแล้วก็สนามนี้เป็นสนามใหม่สำหรับผมเป็นครั้งแรกที่ได้ขี่ในสนามนี้ครับแต่ว่าเราก็ได้มีการทำการบ้านเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างเยอะครับก็สำหรับสนามนี้ก็หวังไว้ว่าจะนำโพเดียมกลับมาให้แฟนๆชาวไทยแฟนๆของ AP Honda ทุกคนให้ได้ครับก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ